สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ In Her Eyes ในดวงตาของคัมภกาใครไม่อายIn Her Eyes เป็นยังไงคะเราสองคนไปเจอกันโดยบังเอิญที่หัวหินผมก็แบบอะไรเนี่ยทำไมใครมันเยอะเหลือเกินพ่อผมก็แบบว่านักข่าวมันมาอย่างล่ำเลือก็มาอุดแล้วก็เอ้าใครเสื้อขาวคนนั้นนะทำไมคุ้นไปเจอกันโดยบังเอิญไปเจอกันโดยบังเอิญที่หัวหินเข้มก็พาญาติพี่น้องจากเชียงรายมา 7-8 คนเลยใช่ไหมไฮโซมากแล้วก็มานอนโรงแรมที่ติดกับบ้านของนายกซึ่งไม่รู้ว่านั่นคือบ้านของนายกแล้วก็เจอแบบว่ากองทัพนักข่าวยิ่งใหญ่มากใช่แล้วก็เจอพี่แขกแบบว่าอะไรนะยืนงงๆอยู่ในดงนักข่าวอันนั้นมันอีแม่ไปจีกาไปยืนอย่างฮั่นผมก็อยู่เห็นไหมนะแม่เห็นไหมแล้วส่วนแม่ก็เปิดสัมภาษณ์อยู่เปิดสัมภาษณ์อยู่มีอะไรอย่างนี้เอาละค่ะนี่ชิดแชทของเรานะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะวันนี้หลังจากที่เกิดดราม่าร้อยอันพันอย่างในเมื่อวานนี้นะคะพี่แขกบอกเลยว่าให้ไปเรียกเพื่อนฝูงมาวันนี้พี่แขกจะพูดทุกเรื่องเล่าทุกอย่างโอ้โหสุดยอดแน่ๆวันนี้พูดทุกเรื่องเล่าทุกอย่างว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับที่เอาไปเมาส์เอาไปพูดเอาไปตีฟูเอาไปใส่สีตีไข่หรือเอาไปพูดแบบขาดบริบทหรือพูดครึ่งๆกลางๆหรือฟังการใส่ร้ายป้ายสีจากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยวันนี้ถ้าเกิดว่าในเวลาของทีวี50นาทีมันไม่พอพี่แขกก็จะขยายเวลาต่อในช่องออนไลน์หรือ YouTube ดังนั้นก็แชร์เลยค่ะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะคะวันนี้จะเล่าเปิดใจทุกสิ่งอย่างก็ก่อนเข้ารายการมาประจักษ์เรียกว่าจะไม่มีกักอ่ะตะกี้ชูวัฒน์เดินเข้ามาในห้องที่พี่เขยกำลังแต่งหน้าเขาแบบเธอใจล่มๆใจล่มๆฉันใจล่มตลอดเวลาอยู่แล้วฉันไม่เคยใจร้อนแต่ฉันเป็นแค่คนโมโหร้ายเอาไว้พี่แขกไม่เคยปิดบังว่าพี่แขกเป็นคนโมโหร้ายถูกไหมใช่ใช่ใช่พี่แขกไม่เพียงแต่เป็นคนโมโหร้ายนะคะพี่แขกเป็นคนดุร้ายด้วยดุร้ายด้วยแล้วเมื่อสักครู่จิ๊บวีระนันท์ก็เดินเข้ามาในห้องแต่งหน้าจิ๊บวีระนันท์ซึ่งเป็นคนตัดคลิปนั้นนะคะเผยแพร่ในทวิตเตอร์พี่แขกเมื่อวานน่ะถึงขั้นมีคนไลน์มาหาจิ๊บบอกว่าพี่แขกเขาเป็นอะไรอ๋อจิ๊บตอบเขาไปเลยเขาเกลียดมึงไงไม่ต้องมาถามว่าพี่แขกเป็นอะไรมีการสุมไฟตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วคือที่เขาออกอาการอย่างนั้นนะเพราะเขาเกลียดมึงไงมึงไม่ต้องไลน์มาถามจิ๊บไลน์มาถามกูนี่หรือโทรมาถามกูที่ Voice นี่เดี๋ยวกูจะบอกว่ากูเป็นเหี้ยอะไรนี่เริ่มมวนทองเลยนะเข้ารายการเริ่มมวนทองเราเริ่มยังไงกันดีแม่เริ่มจากแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดแรกก่อนไหมไม่ต้องเราไม่ต้องเล่าเป็นแบบ1 2 3 4ตัดมาที่สสที่เขาบอกว่าสวมอย.ปลอมในน้ำดื่มแจกคนน่ะเดี๋ยวนะเขาเขียนว่าเขาเป็นสสนะใช่ไหมชื่อพันยรัตน์พิรัตน์เขาเขียนว่าการหนีไปญี่ปุ่นช่วงยึดอำนาจบอกว่าตัวเองโดดเดี่ยวท่ามกลางต่างๆนานาเขียนภาษาไทยให้เป็นประโยคให้เป็นแบบไหนเนี่ยตัวเองโดดเดี่ยวท่ามกลางต่างๆนานาอันนี้ไม่เป็นประโยคนะโดดเดี่ยวท่ามกลางต่างๆนานาคืออะไรก่อนไม่คิดว่ามีอะไรต้องทนเหมือนกันนะคะก็ out of the blue ก็เขียนอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่แขกก็เราก็ปิงเนาะปิงบก. Talking อ่ะธนวรินทร์เนี่ยชื่ออ่านยากเหมือนลินที่พรวรินทร์วัชระโรจน์ของเราเหมือนกันนะเนี่ยชื่ออ่านยากธนวรินทร์โกสิทธิ์สุขะบก. Talking Thailand ก็รีเขาเรียกว่ารีทวิตไปอ่ะโค้ดอ่ะบอกว่าป้ารัตได้แค่นี้เองเหรอคะแล้วดิฉันว่าเขาคือใครเหรอแล้วก็มีคนมาตอบว่าเป็นสสเหรอเขาคือ
เดี๋ยวนะเขาคือแม่เขาเป็นสสน้ำดื่มสวมอย.ไงคะอ๋อแล้วพี่แขกก็บอกว่าเขาไม่เคยอยู่ในสายตาพี่เลยพี่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจริงๆจริงๆสาบานว่าเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้แล้วในเมื่อคุณน่ะนะคะคุณพูดเรื่องแขกหนีไปญี่ปุ่นแขกก็เลยจะเริ่มต้นเล่าเรื่องนี้ก็ละกันเรื่องหนีไปญี่ปุ่นทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าพี่แขกอ่ะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นครับพี่แขกอ่ะอยู่ที่เมืองเกียวโตเนี่ยมา 8-9 ปีแล้วเมื่อเรียนจบอ่ะพี่แขกได้เข้าหุ้นเปิดร้านอาหารไทยกับเพื่อนชื่อโอซามุนะคะมัตสึโมโตะโอซามุไปเช็คได้ที่แปลเป็นไทยว่าช้างอะไรใช่ไหมช้างแต่นี่แปลเป็นไทยยังก็ชื่อมันไม่แปลเป็นไทยแล้วไม่จำชื่อแม่เขาก็ชื่อเขาสิเพื่อนดิฉันชื่อมัตสึโมโตะโอซามุบ้านอยู่คิตะโอจิบอกเลยชื่อคนไม่ใช่ชื่อร้านอ๋อโอเคชื่อคนไม่ชื่อร้านกูจัดรายการกับใครเนี่ยไปอยู่กับกัญญารัตน์ป่ะเขียนหนังสือบูฮูเรื่องอู้กับบูฮูเรื่องไปเป็นผู้ช่วยกัญญารัตน์ได้ละเข้มทิ้งผมไปที่นี่อ่ะแล้วปีหลังจากพี่แขกเรียนจบอ่ะพี่แขกอ่ะเข้าหุ้นกับโอซามุเนี่ยเปิดร้านอาหารไทยที่เกียวโตนะคะชื่อร้านช้างน้อยปัจจุบันร้านช้างน้อยก็ยังเปิดทำการอยู่แต่พี่แขกไม่มีหุ้นแล้วขายหุ้นต่อให้เพื่อนไปแล้วครับร้านอยู่ที่ใกล้ๆกับเกียวโตคอนเสิร์ตฮอลล์ไปอุดหนุนได้นะคะอยู่ตรงสี่แยกเกียวโตคอนเสิร์ตฮอลล์ครับอยู่สถานีรถไฟใต้ดินชื่อคิตายามะเห็นไหมบอกพิกัดเป๊ะเลยแล้วพี่แขกอะไปเข้าหุ้นเปิดร้านอาหารไทยกับเพื่อนแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเซตอัพร้านอะก็ไปช่วยเพื่อนทำอยู่ปีหนึ่งแล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเนี่ยมาเป็นก่อนหน้านั้นก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วกลับมาเมืองไทยก็เขียนหนังสือต่อแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆนั่นนะก็ไม่มีอะไรพี่แขกก็มาทำงาน Voice TV บลาบลาบลาไปเรื่อยๆอันนี้ก็สามารถอ่านหนังสือขายหนังสือนะคะพี่แขกเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่ะพูดเรื่องการทำร้านช้างน้อยเนี่ยค่ะแล้วเด็กเสิร์ฟเรานุ่งเกงช้างนะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะเราคือผู้มาก่อนการนะเด็กเสิร์ฟเราใส่เกงช้างเป็นยูนิฟอร์มหนังสือพี่แขกอ่ะชื่ อจากปลาร้าถึงวาซาบิก็พูดเรื่องการทำร้านอาหารที่เกียวโตแล้วก็พักไว้ก้อนหนึ่งก่อนให้เห็นแบ็คกราวด์เนาะแล้วหลังจากนั้นพี่แขกกลับไปอยู่ญี่ปุ่นอีกรอบอะพี่แขกได้เขาเรียกว่าเหมือนได้ทุนเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่ง visiting professor คือที่ Southeast Asian for study หรือแล้วก็มี graduate school เป็น Asian and African study อะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งนะคะให้ปัญญาชนสาธารณะหรือว่านักวิชาการน่ะไปอ่านหนังสือหรือไปอยู่ว่างๆอ่ะ3เดือนแล้วให้เงินเดือนคือประเทศที่เจริญแล้วอะค่ะเขาจะมีงบประมาณสำหรับให้คนได้พักเบรกจากงานของตัวเองแล้วไปนั่งนิ่งๆ นั่งเฉยๆนั่งเขียนวิจัยเขียนหนังสือหรือไตร่ตรองคุณคิดอะไรก็ได้แล้วพี่แขกอะก็ได้รับทุนนั้นๆแล้วต่อช่วงนั้นนะพี่แขกจัดรายการดีวาสคาเฟ่อยู่แล้วพี่แขกเป็นคนนั่งกลางครับแล้วพอพี่แขกอะไปเป็น visiting professor อยู่ที่ Asian and African Study 3เดือนก็เลยเอาช่อมานั่งกลางแทนพี่แขกจัดดีวาอันนี้ถ้าคนยังจำกันได้จุดเริ่มต้นที่ช่อได้มาจัดดีวาก็คือพี่แขกอะไปเป็น visiting professor อยู่ที่มหาลัยเกียวโต3เดือนครับแล้วก็เลยไม่สามารถอยู่จัดรายการดีว่าได้ช่อก็เลยมานั่งจัดเป็นคนนั่งกลางแทนพี่แขกเขาก็ทำได้ดีเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอพี่แขกกลับมาก็จัดรายการดีว่าอะไรต่อไปอีกแล้วปรากฏว่าปี57อะค่ะก็เกิดการรัฐประหารแล้วพี่แขกทีแรกอะก่อนที่จะมีรัฐประหารมีการประกาศกฎอัยการศึกก่อนใช่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 แล้ววันนั้นน่ะพี่แขกจำได้เลยพี่แขกอะไปพบตอนเช้าอะไปเจอทูตการเมืองของออสเตรเลียตอนนั้นก็เป็นผู้หญิงก็ยังคุยประเมินสถานการณ์กันอยู่ตอนนั้นหลังจากประกาศกฎอัยการศึกแล้วนะแล้วก็ยังประเมินสถานการณ์กันว่าจะมีการรัฐประหารไหมอะไรไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีรัฐประหารแล้วพี่แขกก็เพื่อน
เอางี้ดีกว่าเจ้าของเกรฟาสเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้พี่แขกจะพูดความจริงทุกอย่างนะจะไม่ปิดบังอะไรเลยเจ้าของเกรฟาสเนี่ยค่ะเป็นผู้มีอุปการะคุณกับแขกก็โทรหาพี่แขกเขาก็เป็นห่วงมากเขาไม่ต้องการให้พี่แขกนอนที่คอนโดพี่แขกเขากลัวไม่ปลอดภัยคือในบรรดาคนที่ทำงานอยู่ที่ Voice แล้วคนที่ต่อสู้ไม่เชิงต่อสู้หรอกคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียต่อต้านรัฐประหารเนี่ยแล้วพี่แขกก็คือเป็นคนที่สู้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เสียงดังสุดแล้วบรรดาคนที่อยู่รอบๆเราก็มักจะเป็นห่วงสวัสดิภาพของเราคิดว่าเราอ่ะเป็นตัวเปิดตัวแหลมอะไรอย่างเงี้ยกลัวอันตรายแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเนี่ยเจ้าของเกรฟาสนะคะโทรหาพี่แขกบอกว่าแขกมาอยู่บ้านพี่ก่อนเถอะพี่ไม่อยากให้แขกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยกลัวพี่แขกก็ไม่ได้คิดอะไรนะยังไม่เอาเสื้อผ้าอะไรตัวเองมาเลยเอาเหรอแล้วก็ไปนอนบ้านเขาก็สนุกดีเหมือนกันเลยบ้านเขาหรูรวยอะไรเงี้ยไฮโซบ้านเขาไฮโซก็ไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศไอ้เนี่ยค่ะประกาศรายชื่อคนเอาไปปรับทัศนคติทุกวันเลยแล้วในช่วงเดือนแรกอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่มีล็อตแรกอ่ะจะเป็นพวกเบอร์ใหญ่อ่ะแบบคุณทรงศักดิ์เปรมสุขเนี่ย CEO Voice อ่ะก็โดนพี่อ้วนคุณชัดชาติอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะโดนคลุมถุงเอาถุงดำคลุมแล้วจับตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปไว้ตามค่ายทหารเพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงที่ตึงเครียดมากแต่พี่แขกจริงๆอ่ะพี่แขกก็เครียดบ้างไม่เครียดบ้างแล้วก็พี่แขกอ่ะอยู่บ้านเจ้าของเกรฟาใช่อยู่เป็นเดือนเลยนะแล้วก็ใจตุ้มๆต่อมๆอ่ะพอทุ่มหนึ่งทุกคนก็มานั่งจ้องหน้าทีวีว่าแบบวันนี้จะมีชื่อเราไหมจะมีชื่อเราไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแล้วไม่มีชื่อแขกไม่มีอะไรแล้ววอลมันก็โดนปิดอยู่แล้วมันเสียพี่แขกจำรายละเอียดไม่ได้ว่ามันมีอ๋อตอนนั้นมันเหมือนมีแต่ข่าวเที่ยงเนาะที่มีพี่ตวงมีจิ๊บวีรานันท์มีอะไรอย่างเงี้ยที่อ่านข่าวกันแบบอ่านแห้งๆอ่ะอันแห้งๆแบบไม่มีคอมเมนต์ห้ามวิจารณ์ห้ามอะไรเลยส่วนรายการที่เป็นคอมเมนต์แบบพี่แขกอ่ะก็จะถูกยกเลิกไปหมดเลยแล้วพี่แขกก็อยู่ไปก็ดูไปอยู่ไปดูอะไรอย่างงี้นะเราก็วิเคราะห์สถานการณ์กันไปเรื่อยๆว่ามันจะยังไงแล้วช่วงนั้นก็มีการใช้ทั้งแบบแอปพลิเคชันที่แชทกันต่างๆอ่ะหลบๆแล้วก็คนการเมืองอ่ะจะมีหนีไปก็เยอะแล้วก็อย่างคุณจตุรนต์น่ะทุกคนก็ลุ้นให้แกหนีครับแต่คุณจตุรนต์น่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่หนีเขาไปแถลงข่าวที่ FCCT แล้วเขาก็โดนหิ้วปีกที่ FCCT แล้วก็โดนจับแล้วก็ช่วงนั้นน่ะทุกคนที่โดนคดีจะขึ้นศาลทหารแล้วณวันนั้นณวันที่แขกยังอยู่บ้านพี่เจ้าของเกรฟาสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมโปรดอุดหนุนเขานะโปรดอุดหนุนเขานะเขาเป็นผู้ต่อสู้เคียงข้างเรามาตลอดในช่วงนั้นน่ะเพื่อนเราทุกคนที่แอคทีฟทางการเมืองแล้วเป็นกึ่งแอคทิวิสต์กึ่งนักวิชาการกึ่ง NGO กันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย รวมทั้งส้มๆทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันนี้เป็นส้มๆทั้งหลายเนี่ยหนีก่อนแขกทุกคนนะออกนอกประเทศก่อนแขกทุกคนในขณะที่แขกอยู่บ้านพี่เกรฟาสเนี่ยไปอยู่มาเลเซียกันแก๊งหนึ่งชูวัฒน์นี่อยู่มาเลเซียวันนี้แขกจะเล่าทุกเรื่องและแขกจะค่อยๆเล่าด้วยสามถ้าต้องใช้เวลา3ชั่วโมงก็3ชั่วโมงนะคุณผู้ชมวันนี้อีกแก๊งนิติราษฎร์อยู่ฮ่องกงก็ไปฮ่องกงแก๊งหนึ่งแก๊งนิติราษฎร์ส่วนหนึ่งอยู่ฮ่องกงแก๊งประชาไทยชูวัฒน์ไปมาเลเซียจะบอกให้อีกบางคนเพื่อนพี่แขกบางคนไปญี่ปุ่นบางคนไปฝรั่งเศสได้ก็ไปทุกคนแตกกระสานสั้นเซนหมดค่ะแล้วแขกนี่แหละที่ยังลังเลว่าจะไปหรือเปล่าไม่มีตังค์ด้วยเรื่อง แล้วมีคนหนึ่งยืนยันว่าจะไม่ไปใครอาจารย์วรเจตอ๋อแล้วอาจารย์วรเจตอ่ะคือคนที่แหลมคมแล้วน่าตกอยู่ในอันตรายที่สุดอ่ะในความรู้สึกของเราณวันนั้นนะคุณผู้ชมแต่อาจารย์โรเจดอ่ะแกยืนยันว่ายังไงแกก็ไม่หนีทั้งที่มีคนจะอำนวยความสะดวกให้แกหนีทุกอย่างเลยนะอาจารย์โรเจดยืนยันไม่หนีว่ะแล้วก่อนหน้านั้นเหมือนแกโดนทำร้ายร่างกายก่อนด้วยป่ะที่แบบว่าโดนต่อยครับคือคนที่จะไม่ออกอ่ะคืออาจารย์โรเจดแล้วก็มีอาจารย์นิติราษฎร์อีกคนนึงอะค่ะไปฮ่องกงแบบ 5-6 วันน่ะเหมือนไปหยั่งเชิงอ่ะแล้วพอกลับมาก็โดนกักตัวไว้ที่ตม. ครับ
แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกตอนนั้นน่ะว่าระหว่างอยู่กับหนีอะอะไรดีกว่ากันเพราะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่อะแล้วโดนเรียกไปปรับทัศนคติอะก็อาจจะ7วัน15วันแล้วก็โดนปล่อยตัวนึกออกปะหรืออาจจะขึ้นศาลหาแล้วก็ต่อสู้คดีอยู่ในประเทศแล้วพอสู้คดีเสร็จก็ออกมาใช้ชีวิตแต่ถ้าหนีอะแล้วไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าคือณวันนั้นนะคุณผู้ชมแขกจะเล่าให้ฟังและสำหรับคนที่เกิดไม่ทันหรือโตไม่ทันด้วยณวันนั้นมันมีไดเลมม่าของคนที่จะหนีกับไม่หนีด้วยว่าถ้าหนีเสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้กลับแต่ถ้าไม่หนีโดนปรับทัศนคติก็ไม่รู้ว่าจะโดนปรับร้ายหรือโดนปรับดีทีนี้การออกนอกประเทศแล้วลอกแรกของพี่แขกอะเป็นอย่างนี้ก่อนเพราะทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอะเขาไม่สบายใจหมดเลยครับเขากลัวหมดเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ดีไหมแขกอะแขกไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือนหนึ่งก่อนก็ได้ให้ไปเที่ยวก่อนให้ไปเที่ยวก่อนดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วพี่แขกก็ไม่มีตังอะไปไหนดีก็เลยไปหลวงพระบางอ๋อไปลาเพราะไม่มีตังค์นึกออกป่ะคือไม่ได้มีตังค์เยอะแล้วไม่ได้จัดรายการช่วงนั้นก็ไม่มีรายได้พี่แล้วพี่แขกอ่ะมีเพื่อนที่แต่งงานกับคนหลวงพระบางแล้วเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งเขาจะให้เราอยู่ฟรีก็พี่แขกก็เลยบินไปหลวงพระบางแล้วก็กินนอนนอนไม่มีอะไรทำอยู่ที่หลวงพระบางอยู่เดือนนึงอ่ะและก็มีเพื่อนจากเชียงใหม่ที่เป็นแอคทิวิสต์ด้วยกันค่ะชื่อพี่อ้อยร้านบุ๊กรีพับลิกเนี่ยวันนี้พี่แขกจะเอ่ยชื่อหมดนะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าแขกโกหกพี่อ้อยก็ไปอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ไปอีกเดือนนึงก็ยังไม่มีชื่อเราโดนไม่มีชื่อเราก็กลับมาเมืองไทยกันแล้วก็อยู่เมืองไทยกันอีกแบบนู่นนี่นั่นนั่นนี่ไปอีกสักพักปรากฏว่าพี่อ้อยโดนเอาโดนเรียกเออไฟล์นั้นเรียกช่วงปลายๆแล้วอ่ะมีชื่อพี่อ้อยแล้วทุกคนก็เกิดแพนิคเอาแล้วคนที่แพนิคสุดอีเบสกฤตดีกรวงสว่างพานิชเนี่ยแขกจะบอกว่าแขกอ่ะจะเอ่ยชื่อนามสกุลเพราะเดี๋ยวจะหาว่าแขกอ่ะไม่มีพยานบุคคลเพราะพวกคุณน่ะอีป้าล้งป้ารัดเนี่ยพูดไปเรื่อยกูไม่รู้จักมึงมึงไม่รู้จักกูแล้วมึงมาเขียนอะไรพล่อยชุยชุยใส่ร้ายคนอื่นใน X คืออีสอสอรัดนี่ถูกไหมกฤตดีกรวงสว่างพานิชก็เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนและณวันนี้นางจบด็อกเตอร์ไปแล้วนะเธอฉันว่าเธอไม่ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีเพื่อนที่ไปม็อบเสื้อแดงอะไรด้วยกันอีกหลายคนอ่ะคือกระหน่ำส่งข้อความมาส่งข้อความมาตอนนั้นเราใช้อะไรแกรมแกรมนะ Instagram ไม่ใช่ Instagram Telegram อะไรแกรมเพราะว่ามันจะลบด้วยตัวมันเองแล้วมันเทรสไม่ได้คือช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของการโดนดักฟังโดนสะกดรอยตามไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่มันแพนิคไงในเทเลแกรมจะระเบิดอ่ะพี่แขกอ่ะต้องไปแล้วพี่แขกก็แบบเอายังไงดีก็เลยพี่แขกมีค่าลิขสิทธิ์หนังสือก็ไพร่นี่ค่ะอยู่ที่สำนักพิมพ์อ่านบีไอดาพี่มีตังค์อยู่ที่บีเหลือเท่าไหร่บีก็แบบประมาณ 8-9 หมื่นนะพี่อะไรอย่างเงี้ยบีโอนมาให้พี่เลยพี่ขอเอาเงินทั้งหมดแล้วก็โทรหาโอสมุเจ้าของร้านช้างน้อยบอกว่าเธอทำวีซ่าให้ฉันหน่อยทุกไม่ทุกคนไล่ฉันออกจากประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนกลัวฉันโดนปรับทัศนคติแล้วโอสมุก็ไปจ้างทนายเพราะว่าการทำวีซ่าอยู่6เดือนอะมันไม่ได้ขอวีซ่ากระบวนการปกติก็คือต้องเริ่มตั้งแต่เล่าลัคนาปันวิชัยเป็นเคนคิวฉะด้านอาหารเป็นนักวิจัยด้านอาหาร เพราะว่าพี่แขกมีหนังสือตีพิมพ์เป็นตำราอาหารไทยเป็นสายญี่ปุ่นเคยเป็นคนก่อตั้งร้านอาหารช้างน้อยนี่นั่นนั่นนั่นโอ้โหคอนวินส์กันก็คือเขียนแต่มันก็เป็นความจริงหมดนะคะค่าทนาย 500,000 เยนเกือบ 200,000 บาทนี่คือสิ่งที่โอสมุจ่ายให้พี่ That's why พี่กับโอสมุก็ต้องเป็นเพื่อนรักกันตลอดชีวิตใช่ไหมก็ได้วีซ่าครับอ่ะได้วีซ่าแบบปีหนึ่งสามารถอยู่แล้วก็ทำงานได้ด้วยนะครับมีอันไปอนุญาตทำงานเรียบร้อยและก็ได้เงินค่าลิขสิทธิ์หนังสือนู่นนั่นนี่รวมกับเงินเก็บอะไรนิดหน่อยนี่รักคำปากกาไม่สามารถนั่งอีโคได้ความกระแดะเงินก็ไม่มีนะแต่แบบนึกจินตนาการตัวเองนั่งอีโคตรงนี้ไม่ได้เงิน 90,000 ซื้อตั๋วเครื่องบินไป 68,000
โคเรียนแอร์ตั๋ว1ปีbusiness class โอ้โหไฮโซมากนิสัยเนาะจะออกประเทศยังต้องไฮโซโคเรียนแอร์ก็ถูกจะเอาทีแรกถามสิงคโปร์แอร์ไลน์เกือบ 200,000 โอ้โหกูหาได้โคเรียนแอร์ 68,000 ครับอ่ะโคเรียนแอร์ตลกไหมซื้อหนีแบบ business class เลิศสวยสวยแต่ตังค์ไม่มีนะไม่มีแล้วคราวนี้ก็ย้ายบ้านสิคะแพ็คของอุ้ยสมบัติเยอะนะของเยอะอีกของเยอะอีกฝากบ้านพี่เกรฟาสเนี่ยค่ะกระป๋องกระเป๋าแบรนด์เนมแพ็คคือไม่มีตังค์แต่มีของฟุ่มเฟือยเนี่ยพวกที่แบงค์ชาติจะเกลียดไงใช้เงินเกินตัวใช่ก็เนี่ยพี่เกรฟาสนี่เลยค่ะแห่แหนกันไปส่งที่สุวรรณภูมิซึ่งก็ยังไม่มีชื่อโดนปรับศาสนาคติหรือบอกว่าไม่มีชื่อโดนอะไรทั้งนั้นแต่เราเสียวไงเสียวแล้วนั่งกินกาแฟรอขึ้นเครื่องบินมันจะมีใครโต๊ะนั้นเนี่ยจ้องเราผิดปกติใช่แบบไอ้นี่มาเขามาจ้องเราหรือเปล่าตอนนั้นตำรวจตามหรือเปล่าคือเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นนะเคยลงขึ้นจากรถไฟใต้ดินแถวห้วยขวางแล้วก็มีแบบชายชะกันสองคนอ่ะใส่หมวกอ่ะเดินมาขับมาค่ะขับมาค่ะหุ่นที่ตกใจมากเลยเชี่ยกูจะโดนจับหรือเปล่าผมเป็นสืบแฟนขับขอถ่ายเซลฟี่หน่อยเขาอย่างเงี้ยมาไม่ถูกเวลาเลยคือความแพนิคอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่าความแพนิคในยุคนั้นอ่ะพี่จ้องอ่ะแขกโต๊ะนั้นน่ะจ้องหัวแบบหัวเกียนๆด้วยใช่ปะวะแบบว่าไปดีกว่าเข้าแกแต่จริงๆแล้วก็เข้าผ่านตม.ไม่มีอะไรแต่ว่าไม่มีแบ็คลิสต์ไม่มีชื่อไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ไปก็นั่นน่ะไปอยู่กับโอซามุครับโอซามุก็เช่าบ้านอะไรไม่ให้ก็เตรียมจะทำงานใช่ไหมคะครับโอ้ยแล้วนี่นะกว่าจะเริ่มทำงานได้ไปซื้อจักรยานซื้อหม้อหุงข้าวซื้อเครื่องชงกาแฟเนสเพรสโซ่เนี่ยทำกันแน่ต้องมีเนสเพรสโซ่ซื้อเตียงซื้อฟูกแต่งบ้านใช้เวลาแต่งบ้านไป5วันแล้วที่ต้องทำงานเอียวสมุทรโอมาด่าเช็ดเลยกูจ่ายเงินค่าวีซ่าให้มึงกูจ่ายเงินเดือนโอสมุให้เงินเดือนแขกอีกเดือนละเกือบแสนนะคะเกือบแสนนี่คือทำแคชเชียร์ก็ไม่เป็นฝึก4วัน5วันผิดแต่ไม่เป็นมันทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็คือเงินตรงแคชเชียร์กับเงินที่นับจริงอ่ะตัวเลขที่มันปรากฏบนเครื่องอ่ะไม่ตรงกันไม่เคยตรงกันแม้แต่วันเดียวแล้วพอช่วงหลาผ่านไปหลายเดือนแล้วทำความสะอาดร้านเงินตกเต็มข้างล่างกันเต็มไปหมดเลยขออยู่นี่คือโยสมุก็ด่าแบบมึงแบบมึงเกินไปแล้วนะมึงเกินไปจะเจ็ดวันแล้วมึงยังไม่เข้างานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้โทรศัพท์แบบพับอ่ะเพราะยังไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์แบบเคยเห็นโทรศัพท์ที่มันพับครึ่งอย่างงี้ไหมยังเป็นโทรศัพท์นั้นอยู่เลยแบบรุ่นนั้นอีโอสมุทรโทรศัพท์เก่าของมันมาให้ใช้มีคนโทรมาหาค่ะชื่อประวินตอนนั้นประวินเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่โตนันเคงครับอยู่ที่Southeast Asia Center for Southeast Asian Studies ซึ่งมันเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ย Center for Southeast Asian Studies อ่ะสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ครับโซโกนิงเยงคังเคียวกับคุบุปกติไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะแต่คนเริ่มไม่เชื่อแล้วว่ากูมีการศึกษาโซโกนิงเยงคังเคียวกับคุบุเป็นคณะแล้วก็ Center for Southeast Asian Studies หรือว่าตัวนั้นอาเจียเกนคิวเซ็นเตอร์เนี่ยอยู่ภายใต้โซโกนิงเยงแต่แล้วพอตอนหลังอ่ะเขาแยกออกมาเป็น ASEAN and African Studies เป็น Graduate School แยกมาต่างหากแล้วโซโกนิงเยงเขาก็เป็นกับคุบุเป็นคณะของเขาตัวเซ็นเตอร์ที่ประวินอยู่อ่ะก็เลยเป็นสถาบันวิจัยไม่ได้มี graduate student ไม่ได้มี graduate school เป็นของตัวเองประวินเนี่ยเขาหมดสัญญาที่สิงคโปร์แล้วเขาก็ไปได้งานที่มหาลัยเกียวโตก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่แขกนะประวินน่ะเขาก็โทรมาหาพี่แขกบอกว่าอยากชวนไปโตเกียวพี่แขกจำได้ไม่ลืมนะแล้วเขาก็บอกว่า confidential แล้วเขาก็บอกขอนัดเจอกินข้าวกันแล้วพี่แขกก็บอกว่าก็มาหาที่ลานช้างน้อยนี่แหละเพราะแขกต้องทำงานเพราะว่าอีโอสมุกก็ด่าแล้ว
คือถ้ามาก็มาที่ช้างน้อยแล้วก็คือณวันก่อนที่พี่แขกอ่ะจะเดินทางไปร้านช้างน้อยไปเกียวโตเนี่ยพี่แขกก็ต้องมาบอกพี่เอี่ยวประทีปคงสิบซึ่งเป็นผอ.บอยส์นะตอนนั้นว่าพี่แขกอ่ะจะไปนะแล้วซึ่งพี่เอี่ยวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่จะให้ไปอ่ะเพราะว่าดีว่ามันคือสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วจะต้องจัดดีว่าต่อแต่พี่แขกก็เลยแบบให้แขกไปเถอะพี่คือภาพลักษณ์แขกอะมันแหลมคมมันจะทับพาวอยซวยก็พี่แขกก็เลยติดต่อดีว่าใหม่มา2คนก็คือโบนัฐถามหัตถนาแล้วก็หมอตั้วที่เป็นหมอฟันเรื่องพวกนี้พี่แขกไม่เคยนั่งเล่าจริงจังนะแต่ทุกคนมาใส่ร้ายพี่แขกเบอร์เนี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็เลยเกิดดีว่าโบแล้วก็ดีว่าตั้วณวันนั้นแล้วก็เลยมีซีนที่โบกับช่อไปตีขิมต่อสู้กับเผด็จการอะไรเนี่ยนะต่อเนื่องมาแต่พี่แขกอะไปละพี่เอี่ยวอะก็เป็นคนเตือนพี่แขกว่าพยายามอย่าถ่ายรูปกับปวินนะเพราะว่ามันจะทำให้แบบเป็นประเด็นยิ่งกว่าเดิมไม่รู้ว่ามีใครจำได้แต่แขกอะจำได้แล้วพอไปที่นู่นน่ะปวีณก็พยายามจะมาหาพี่แขกก็พยายามเลี่ยงครับเพราะกลัวว่าเขาจะถ่ายรูปพี่แขกลง Facebook กับเขาเพราะอันนี้เปิดใจคุยกันอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้เขาน้อยใจว่าพี่แขกอ่ะหลบไม่เจอเขาไม่อยากเจอผู้ลี้ภัยใช่มั้ยถูกแล้วเขาเอาไปพูดต่อยอดว่าไม่อยากเจอผู้ลี้ภัยแต่จริงๆแล้วพี่แขกแค่บอกเขาว่าถ้าเจอกันเนี่ยอย่าถ่ายรูปคู่เราลง Facebook นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะจะเอาเราไปปั่นหรือต่อยอดยังไง anyway เขาก็เหมือนแบบโกรธแล้วก็เขาชวนพี่แขกไปโตเกียวพี่แขกก็ว่าไปยังไงอ่ะค่าชินกันเซ็น 30,000 40,000 เยนแขกไม่มีตังค์กลัวตังค์ไปซื้อบิสเนสคลาสหมดแล้ว ยอมใจ แล้วก็เขาก็เลยคิดว่าการที่พี่แขกไม่ไปโตเกียวกับเขาแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยว่าไปด้วยเรื่องอะไรบอกแต่ว่า confidential แล้วพี่แขกก็เลยไม่ไปแล้วนับแต่วันนั้นความสัมพันธ์ก็ขาดสะบั้นลงแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าเขาอีกเลยหลังจากนั้นจน6เดือนผ่านไปจนก่อนพี่แขกกลับอ่ะพี่แขกอ่ะไปเจอเขาโดยบังเอิญหน้าห้างชื่ออิซุมิยะนี่จะบอกว่ากูจำได้ทุกอย่างพี่ไข่เป็นคนจำละเอียดพี่ไข่จะพูดหรือไม่พูดเป็นอีกเรื่องนึงหน้าห้างอิซุมิยะเป็นห้างบ้านๆน่ะแถวเกียวโตแล้วพี่ไข่ก็เรียกเขาทำไมเธอโกรธอะไรฉันแล้วเขาก็ชี้หน้าบอกว่าเธอรังเกียจฉันเห็นฉันมีเพื่อนเป็นผู้ลี้ภัยเธอก็เลยไม่อยากอยู่ก็เลยเธอมันเห็นแก่ตัวอะไรก็ด่าๆแล้วพี่แขกก็ถือตะแกรงอยู่อ่ะโอเคกูรู้สาเหตุละโอเคก็แยกย้ายก็แยกย้ายก็ไม่มีอะไรค่ะคุณผู้ชมครับดังนั้นเรื่องการไปญี่ปุ่นของแขกอ่ะมีแค่เนี้ยจะเอาอะไรอีกไหมเรื่องไปญี่ปุ่นแล้วพอคนแขกอยู่ครบ 6-7 เดือนสถานการณ์มันคลี่คลายครับแขกก็ตัดแขกก็โอเคจะกลับละทั้งๆ ที่มีวีซ่าอยู่ประมาณปีนึงนะก็กลับมาทำรายการอะไรตามปกติมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อนุโมทนาสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแขกมากเลยอ่ะแขกไม่โดนอะไรแล้วการที่แขกไม่โดนอะไรอ่ะแขกก็รู้นะว่าเพราะแขกด่าเผด็จการด่าอะไรก็จริงแต่แขกมีเส้นของแขกเหมือนกันที่จะไม่เกินไปจุดที่มันแบบสุ่มเสี่ยงอ่ะครับครับคือแขกก็ค่อนข้างระวังของแขกเยอะมากแล้ว that's why แขกถึงพยายามจะบอกน้องๆที่มาเคลื่อนไหวกันภายหลังว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอ่ะ principle ของมันมี1 2 3อ่ะแล้วอะไรที่มันล้ำแล้วถ้าเราแบกรับความเสี่ยงไม่ได้อย่าทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แขกอาจจะเป็นคนพูดจาหยาบคายเนี่ยนะคะก็หยาบคายแต่พี่แขกไม่ได้ยุ้มหัวตัวบุคคลมาใส่ร้ายป้ายสีอันนี้เก็ตเนาะและพี่แขกถามหน่อยค่ะว่าณวันนั้นน่ะณวันนั้นใครที่เขารู้สึกว่าอยู่ในฝั่งที่เป็นเป้าอ่ะทุกคนก็เดินทางไปต่างประเทศกันสักพักหนึ่งใช่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอคะแล้วพอสังเกตสถานการณ์ว่ามันไม่มีอะไรนะทุกคนก็ทยอยกลับมาครับแล้วพอกลับมาคือแล้วพี่แขกไม่เข้าใจว่าไอ้การพูดว่าแขกหนีไปญี่ปุ่นน่ะมันเป็นการดิสเครดิตแขกยังไงหรอพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาต้องการอะไรแล้วก็คนอื่นเขาก็ไปกันเขาคงบอกว่าไม่ได้สู้จริงหรือเปล่าก็ไม่สู้จริงก็ไม่ได้แข่งกันสู้จริงปะไม่ได้อยากจะลงไปแข่งเรื่องนั้นกับใครนะว่าใครสู้จริงหรือสู้ไม่จริงอ่ะ
ไม่แขกไม่เคยแข่งเรื่องนั้นกับใครแต่เวลาแขกอธิบายสถานการณ์ว่าไอ้รัฐประหารปี49มันมีแต่คนอวยนะครับมีคนน้อยคนมากที่บอกว่าการรัฐประหารไม่โอเคและหนึ่งในนั้นคือเราครับแล้วพอปี52 53ที่มันมีเสื้อแดงแล้วเราประกาศตัวเป็นเสื้อแดงอ่ะเราแทบจะเป็นนักเขียนหนึ่งเดียวที่เป็นเสื้อแดงแล้วเราก็โดนเทอร์มิเนตออกจากคอลัมน์นิตยสารต่างๆที่เป็นที่โด่งดังกันอยู่ตอนนั้นแล้วเราทำงานอยู่เราก็ as a matter of fact อ่ะค่ะแต่ไม่ได้บอกว่ากูสู้กับใครกูแค่บอกว่าณวันนั้นพวกมึงยังเป็นสลิ่มอยู่เลยก็ as a matter of fact มันจริงไหมล่ะณวันนั้นที่พวกยูยังเป็นสลิ่มอยู่เลยและณวันนี้พวกยูก็ยังใช้ mentality สลิ่มว่ากูสู้กว่าใครกูเป็นประชาธิปไตยกว่าคนอื่นมา discredit เราอะจบนะเรื่องญี่ปุ่นเคลียร์กันแบบนี้กลับมาเรื่องพิถึกคือแขกเนี่ยบล็อกพิถึกไปนานมากแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะแขกทนอ่าน Facebook พิถึกไม่ได้และแขกและแขกทนไม่ได้แต่แขกไม่ต้องการจะเกลียดพิถึกเพราะพิถึกอะเป็นคนที่มีจิตใจแบบเหมือนคือแขกจะใช้คำว่าเขาก็เป็นคนที่มีคุณธรรมน้ำมิตรในแบบของเขาเราก็ไม่อยากจะเกลียดเขาแล้วเราก็ไม่อยากจะคนเห็นกันมาขนาดนี้ดังนั้นน่ะไม่อ่านดีกว่าเพราะว่าถ้าอ่านไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะต้องเกลียด ก็เลยบล็อกแล้วก็พยายามรักษาระยะแล้วก็มีคนแคปของที่ถึงมาให้อ่านก็พยายามไม่อ่านแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะที่แขกเอาไปอ่านในรายการน่ะก็คือน่าจะเป็นพี่วิสุทธิ์ชัยอรุณนะไปพูดในรายการหมาแก่เรื่องพรรคเพื่อไทยเขามีกองอะคาเดมี่แล้วก็พี่ถึกก็เอามาเขียนซึ่งพี่ถึกจะยอมรับกับตัวเองไหมว่าพี่ถึกอะปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เพื่อไทยเริ่มมีกองอะคาเดมี่ไปเทรนส.ส.มันเป็นเรื่องที่ดีอันนี้พี่ถึกก็เถียงไม่ได้ถูกป่ะครับและการที่มีนักวิชาการอะไปช่วยพรรคเพื่อไทยในการเทรนทำเทรนนิ่งส.ส.มันก็เป็นเรื่องที่ดีพี่ถึกก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ความอิจฉาริษยาหรืออะไรก็ไม่รู้ที่พี่ถึกก็อาจจะไม่รู้ตัวทำให้พี่ถึกอะพลาด2จุดจุดแรกที่พี่ถึกพลาดก็คือไปเมนชั่นเรื่องเงินเดือน5หลักทีนี้แขกถามหน่อยว่าเงินเดือนคนจบปริญญาโทอะขึ้นไปอะที่อยู่ในกองอะคาเดมี่อะมันควรได้4หลักเหรอแขกถามแค่เนี้ยว่าคนจบปริญญาโทมันควรได้เงินเดือน4หลักเหรอเงินเดือน 20,000 มันก็5หลักปะใช่ 15,000 ก็5หลักแล้วแต่ว่าต้องใส่ลงไปเพราะความริษยาอันตัวเองไม่ตระหนักรู้ในตัวเองที่ก้าวไกลไม่สามารถจ่ายให้คนทำงานพรรคก้าวไกลได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าแล้วระดับผอ.กองอะค่ะคนระดับซีเนียร์ทำงานภาคเอกชนน่ะเงินเดือนมันก็ต้องแสนอัพไหมใช่มันก็ต้องมีหนึ่งคนที่เงินเดือนแสนอัพถูกป่ะเพราะมันเป็นบูโจอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเดฟอ่ะเป็นหัวหน้าภาคเป็นหัวหน้าภาคเป็นหัวหน้าภาคอ่ะแล้วมันจบ PhD อ่ะก็จะให้มันเงินเดือน 20,000 เหรอมันก็ต้องคืออันนี้มันก็เป็นเรทเงินเดือนปกติป่ะคะใช่ใช่ใช่แล้วจะหยิบสิ่งเนี้ยขึ้นมาเขียนให้มันสไปซ์อัพขึ้นมาเพื่ออะไรและอันเนี้ยทำให้เราเห็นความไม่บริสุทธิ์ใจของคุณสองอยู่ใช้คำว่ามาเทรนสอสอบ้านใหญ่คือคำว่าเทรนสอสอก็สอสอครับแล้วเราไม่ได้มีปัญหากับคำว่าบ้านใหญ่แต่คุณน่ะมีคุณมีและคุณเลือกหยิบคำเนี้ยเพื่อให้คนอ่านโง่ๆของคุณน่ะไปเหมารวมว่าอีการเมืองเก่าบ้านใหญ่โง่มีแต่เงินเนโปทิซึมระบบลูกท่านหลานเธอเห็นป่ะแขกก็ไม่โง่นะแขกอ่านพี่ถึกแขกอ่านระหว่างบรรทัดได้ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพี่ถึกกำลังสื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมาและพี่ถึกทำมาโดยตลอดชีวิตพี่ถึกคือคำบางคำมันมีเซนส์ความหมายบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นโดยที่อยู่ก็ตั้งใจที่จะต้องการสไปซ์อัพเพื่อสร้างมนทินให้กับผู้อื่นอยู่ก็ต้องใส่คำว่าบ้านใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องใส่คำว่าบ้านใหญ่คำว่าเทรนทำเทรนนิ่งสอสอมันสามารถฟูลสต็อปได้ตรงนั้นก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้อะก็ต้องใส่เติม adjective บ้านใหญ่ขึ้นไปครับสอสอเพื่อไทยมีทั้งบ้านใหญ่และไม่มีบ้าน
เป็นสสหัวเดียวกระเทียมรีบมาก็มีมีเป็นสสมาด้วยความรู้ความสามารถมาเพราะว่าเก่งจริงก็มีบ้านใหญ่ก็มีคือมีหลากหลายมีหลากหลายมากจบเรื่องบ้านใหญ่ก็ไปพูดเรื่องนักวิชาการว่านักวิชาการพวกนี้เป็นอีแอบไม่เปิดตัวเว้นแต่ว่าโดนแอบถ่ายที่เขาไม่เปิดตัวคิดว่าหมายถึงอาจารย์เวียงรัตน์นะอ๋อตรงๆพูดตรงๆไปเลยครับคือเขาอะไปช่วยเขาไม่ได้ไปช่วยเขาเป็นอาจารย์ของเด็กที่ไปทำงานที่พักเขาเป็นอาจารย์และเขาก็เป็นอาจารย์ของสสหลายคนครับแล้วเขาก็เขียนหนังสือเรื่องระบบอุปถัมภ์เขาเขียนหนังสือเรื่องการเมืองท้องถิ่นครับเขาเขียนเรื่องนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคครับเขาเขียนหลายๆเรื่องดังนั้นน่ะเขาตามสัมภาษณ์ทุกพรรคตอนหาเสียงเขาก็ตามพรรคก้าวไกลเขาก็ตามไอ้คนนั้นน่ะที่มันโดนเรื่องล่วงละเมิดทางเพศอ่ะปราจีนบุรีอ่ะคนนั้นน่ะอาจารย์เวียงรัตน์ก็ตามไม่ใช่ปูอัดอยู่กรุงเทพอยู่นี่ไอ้ปาจีนน่ะจำได้ที่มัดผมนี่ใช่ไหมเออจับมันเตอร์นั่นน่ะเวียงรัตน์ก็ตามคนนั้นช่วงหาเสียงเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าแอบถ่ายเวียงรัตน์แอบถ่ายไม่ครบทุกพรรคและการที่เขาไม่เอาหน้าไปออกสื่อมากอ่ะเขาไม่หิวแสงไงคือคนถ้าหิวแสงอ่ะเขาไม่รอให้ใครมาแอบถ่ายหรอกเขาเอาตัวเดินตัดหน้ากล้องละค่ะก็เห็นแล้วเออหรือไม่ก็เอาอย่างนี้ก็ได้อย่าเอาบรรทัดฐานแบบคนก้าวไกลมาใช้กับเราเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเมนชั่นอันเนี้ยมาไม่อยู่ในพอยต์ว่าจุดประสงค์ของการเขียน Facebook อันเนี้ยต้องการอะไรต้องการอะไรอยู่ต้องการจะชมหรือว่าพรรคเพื่อไทยมีกองเทรนนิ่งสสแบบอะคาเดมิกแล้วครับชมเหรอหรืออยู่ต้องการจะแขวะนักวิชาการที่เขาเข้าใจพรรคเพื่อไทยสามอยู่กำลังเสี่ยมนี่เป็นนิสัยแบ่งแยกและปกครองที่สายเก่าชอบทำคืออยู่คิดแบบตื้นๆคิดแบบใจแคบแบบพวกยูอ่ะดูซินางแบกใน Twitter แทบตายไม่ได้สักบาทพวกนี้มันไม่เปิดหน้ามันมารับเงินเดือนพรรคต้องการอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอยากจะเสี่ยมให้คนทะเลาะกันครับแล้วพี่ถึงไม่รู้ตัวนะเวลาเขียนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้ววันหนึ่งพี่ถึกจะขอบคุณแขกที่แขกมานั่งเตือนพี่ถึกแบบเนี้ยตรงไปตรงมาแบบไม่กลัวโดนเกลียดชังจากพรรคพวกพี่เกลียดแขกเลยค่ะนั่งจ้องตาแขกได้เลยอ่ะใครที่อยากเกลียดแขกนะเกลียดเลยเพราะความเกลียดชังของคุณเนี่ยทำร้ายแขกไม่ได้มันไม่กระทบชีวิตแขกความเกลียดชังของพวกคุณเนี่ยแต่การที่แขกอ่ะต้องหลอกตัวเองอ่ะสิ่งนั้นทำร้ายแขก แขกไม่สามารถมีชีวิตแบบหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นได้ แล้วเวลาพูดถึงใครอ่ะแขกจะพูดตรงๆและเอ่ยชื่อ เพราะแขกบริสุทธิ์ใจและทุกอย่างที่แขกทำอ่ะมันไม่มีนอกไม่มีใน วันที่แขกเดินกับนายกเศรษฐาที่เปิดตัวหัวหน้าพรรคอุ๊งอิงอ่ะ ที่บอกว่าจะหลบทำไมอย่าเป็นอีแอบเราไม่ใช่อีแอบอะที่แขกหลบอะมันไม่ใช่อะไรคือแขกเกรงใจนายกเพราะคนเยอะอยู่ไม่เราเกรงใจว่ามีเราเดินอยู่ด้วยอะท่านจะดูไม่ดีหรือเปล่าเราก็เลยหลบและเราไม่ได้หิวแสงเราไม่ได้อยากออกกล้องแบบนั้นครับแต่ตอนนี้แขกเฉยๆแล้วแขกพร้อมออก พร้อมออกทุกจอทุกช่องเอาสิเพราะฉะนั้นน่ะพวกคุณอย่าเอา conspiracy theory หรือความมีนอกมีในแบบพวกคุณมาจัดเราเสี่ยมแล้วหนึ่งใช่ไหมแต่นางแบกพรรคเพื่อไทยมันเป็นนางแบกจิตอาสาทั้งนั้นน่ะมันก็ตั้งเบิกรอไปเรื่อยๆไม่ได้สักทีมันไม่เคยได้แล้วมันก็รู้ด้วยว่าเอาอันนี้เขาทำงานพรรคเขาต้องมีเงินเดือนป่ะใช่และนางแบกทุกคนน่ะเขามีอาชีพมีการมีงานของตัวเองค่ะและเท่าที่แอบไปดูชีวิตนางแบกแต่ละคนน่ะรวยหมดเลยหรูหราหมาจูเขาไม่เอาเป็นโอ้เยอะแยะแล้ว
คือวัตถุประสงค์ของ Facebook โพสต์อันนั้นของพี่ถึกอะแขกไม่เก็ตว่าโพสต์มาเพื่ออะไรชมก็ไม่ใช่แล้วก็อ้าวแล้วมาเสี้ยมทำไมใส่ adjective บ้านใหญ่เข้าไปทำไมมาพูดเรื่องนักวิชาการไม่เปิดหน้าเพื่อแล้วทั้งหมดเนี้ยมันแต่ละพอยต์ของพี่ถึกในโพสต์อันเนี้ยมันไม่มีอะไรอะไรกันเลยหมายความว่ามันไม่มีอะไรเป็นคู่ขนานกับอะไรอะแล้วทำให้เรามองไม่เห็นว่าแล้วอยู่ต้องการอะไรจากโพสต์นี้วะแล้วก็คำว่าตบัดสัตว์คือที่แรกวิแขกก็ขำๆกับคำว่าตบัดสัตว์นะคะคแล้วก็เลยเขียนไงว่าโอ้ยขอบคุณเพื่อไทยที่ตบัดสัตว์เราไม่ต้องรอ10เดือนเพราะเรารู้สึกว่ามันนันเซนส์แต่มันนันเซนส์มา7เดือนแม่ยังไม่เลิกพูดอีกเหรอวะไม่เบื่อยังไม่ move on เหรอพวกยูไม่ move on แล้วพวกยูไม่มีอะไรจะมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณแล้วคุณก็ต้องมาอยู่กับวาทกรรมคำว่าตบัดสัตว์แล้วมันก็เลยเป็นจุดฉุนขาดของแขกเมื่อคืนว่าโอเคกูไม่ขำแล้วนะกูไม่เอามันเล่นแล้วนะว่าขอบคุณข้ามขั้วตบัดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้แขกต้องออกมาแบบว่ากูก็ต้องพูดแล้วนะว่าเป็นสิ่งที่ถนอมน้ำใจกันไว้แล้วจะไม่พูดลึกๆอยู่ในใจแขกอะแขกต้องการจะบอกว่าคนที่ตบัดสัตว์เนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยครับตั้งหลักกันดีๆนะคะพรรคที่มีส.ส.มากที่สุด151คนเนี่ยคือก้าวไกลครับพรรคที่มีส.ส.อันดับ2คือเพื่อไทย141เสียงครับโดยปกติพรรคอันดับ2เขาจะตั้งรัฐบาลแข่งหรือประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านไปเลยใช่แต่ด้วยสภาวะปกติของการเมืองไทยที่มันมีเสียงสว.อยู่เราก็อยากให้พิธาเป็นนายกย้อนกลับไปดู Twitter แขกเขียนทุกวันว่าแขกอยากให้พิธาเป็นนายกมีคนไม่เห็นด้วย ไม่ใช่เขาจามแม่เนี่ยเพราะเราอยากให้พิธาเป็นนายกพรรคอันดับ2ถึงมาเซ็น MOU กับคุณเรื่องนี้ยอมรับความจริงกันได้ไหมยอมรับความจริงกันได้ไหมพรรคเพื่อไทยควรจะตั้งรัฐบาลแข่งตั้งแต่เดย์วันหลังจากผลการเลือกตั้งออกแต่เขาเห็นแก่โซลิดาริตี้ของฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันเขาก็เลยไปจับมือและเซ็น MOU กับคุณแล้วเซ็น MOU ก็จับเขามัดมือชกตั้งแต่วันแรกจะต้องนั้นอันต้องอันนี้ต้องอันนี้ต้องอันนั้นต้องอันนั้นต้องอันนี้เขียนทุกอย่างไว้ใน MOU ทุกอย่างใน MOU กูยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็ไม่ว่าการตามใครปิยบุตรถลามากราบตักพี่อ้วนใช่ไหมแล้วบอกว่าผมขอโทษนะครับหลายๆเรื่องที่ผมพูดเนี่ยบนเวทีปราศัยมันไม่เป็นความจริงแต่ณวันนั้นผมไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้แลนสไลด์ของพวกพี่มันเพิ่งผ่านมา7เดือนเองนะคะแล้วมันไม่มีใครลืมเรื่องพวกนี้ก็พยุงกันมาแล้วคนก็รู้ว่าลำพังก้าวไกลกับเพื่อไทยอ่ะเสียงมันไม่พอครับคุณก็เที่ยวไปด่าภูมิใจไทยคุณก็เที่ยวไปด่าพลังประชารัฐบีกรไม่มีกูคุณสร้างศัตรูทุกวันคุณสร้างศัตรูทุกวันสว.เสด็จกี่โมงสว.เสด็จกี่โมงและคุณก็มาโกหกเราทุกวันพี่แขกอ่ะเชื่อ 100% เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะว่าสว.โหวตให้คุณนะคือกลับไปทบทวนตัวเองกันดีๆแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงคะเพื่อไทยโหวตให้คุณ2รอบ140เสียงครบถ้วนคุณหาเสียงสว.ไม่ได้แล้วคุณก็ไม่พูดความจริงกับใครแกนนำพรรคเพื่อไทยถามคุณทุกวันว่าได้สว.มากี่เสียงเราจะได้ช่วยคุณก็พูดแต่ว่าครบแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้คือความจริงเอามาพูดกันเดินข้ามตึกกันไปมาระหว่างตึกเพื่อไทยกับตึกไทยสัมมิตกี่รอบ แล้วพี่อ้วนเนี่ยเดินไปตึกไทยสัมมิตน่ะสมัครพรรคด้อมพวกคุณมายืนชี้หน้าด่าเขาคนอายุ 7-80 จำภาพนั้นได้ไหมเขาอดทนเขาอดทนโอเคเรื่องชนช็อกมีนบ้าบอกคอแตกอะไรอ่ะเราก็โอเคไม่เราทำไม่เหมาะสมคือไม่เหมาะสมเราก็ไม่เคยมาแก้ตัวว่าสิ่งนั้นมันเหมาะสมแต่ไอการที่คุณหาเสียงสว.ไม่ได้คือเรื่องจริงและท้ายที่สุดก็เกิดคำว่าส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลใช่ไหมล่ะ
เมื่อส่งไม้ต่อแล้ววันนั้นน่ะชาดาเขาก็เปิดโอกาสให้คุณแล้วว่าถ้าวาง1 1 2ก็จะยกมือให้เดี๋ยวนี้ใช่ทำไมไม่จ้องตาเขาแล้วดูว่าใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้วาง1 1 2แล้วท้าพิสูจน์เลยภูมิใจไทยแม่งยกมือให้จริงหรือเปล่าถ้ามันพูดว่าเราวางแล้วมันไม่ยกมันก็เสียหมาทำไมวันนั้นไม่ท้าวางเดิมพันกันไปเลยคะลึกๆแล้วกลัวลึกๆแล้วไม่กล้าเป็นรัฐบาลลึกๆแล้วพิธาก็ไม่กล้าเป็นนายกก็รู้ว่าตัวเองไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าปกติที่แขกด่าสาดเสียเทเสียด่าหยาบคายเขี่ยแดดอะไรพวกนั้นน่ะเขาแขกเมตตาแขกไม่อยากเอาความจริงเจ็บๆแบบนี้มากระแทกหน้ากันแต่ถ้าคุณทำให้แขกหมดความอดทนแขกก็จะนั่งเล่าแบบนี้แหละและเป็นไงคะธนาธรบินไปฮ่องกงจริงปะช่อบอกว่าไม่ไปธนาธรบอกว่าธนาธรไปเรื่องพวกนี้คุณยังไม่กล้าพูดความจริงกับใครเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตกลงทัดช่อหรือธนาธรโกหกอาจจะพูดจริงด้วยกันทั้งคู่ก็ได้เราก็ไม่ตามไปขุดคุยพวกคุณคุณเห็นสปิริตของพวกเราไหมเนาะหนึ่งคำแขกไม่เคยพูดเรื่องพิธาตีเมียที่เขาล่ำลือกันน่ะไปเทรสดูไม่มีทวิตเตอร์อันไหนแขกอ่ะขุดเรื่องส่วนตัวแบบนั้นมาโจมตีพิธาแขกไม่เคยลงไปเล่นเกมนั้นการเมืองอยู่ในที่สาธารณะแขกไม่เอาเรื่องลูกเรื่องเมียของคุณมายุ่งวันนี้ดูว่าใครนักเลงกว่ากันวันนี้ดูว่าใครคือคนจริงกว่ากันและธนาธรไปคุยอะไรกับทักษิณกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกลับมาเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเพื่อไทยโหวตให้ก้าวไกล2ครั้ง141เสียงก้าวไกลไม่ให้เพื่อไทยแม้แต่เสียงเดียวนี่ก็คือความจริงคือตอนนี้จะให้สลดหรือจะให้ขำก่อนเอาความจริงมาคุยกันว่าใครตบัดสัตว์ครับใครตบัดสัตว์และใครพูดอะไรไว้กับใครตีสองหน้าตกลงในห้องอย่างหนึ่งออกมาพูดข้างนอกอย่างหนึ่งสันดานใครแขกไม่มีอะไรต้องเสียนะวันนี้พรุ่งนี้แขกพร้อมตกงานแขกไม่แคร์ด้วยว่าที่บอยอ่ะจะรับได้ไหมที่แขกพูดถนอมน้ำใจกันมาตลอดแต่พวกคุณไม่เคยถนอมเราและย่ำยีเรามาตลอดบิดเบือนใส่เรามาตลอดแล้วใช้วาทกรรมตบัดสัตว์เรายังไม่ตามไปเล่นเรายังไม่ตามไปเรา move on เนี่ยลากเรากลับมาแล้วยันแขกหลังพิงฝาให้แขกต้องมาพูดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดหยุดหากินกับคำว่าตบัดสัตว์เพื่อไทยเขามี 10.9 ล้านเสียงเขาโอเคที่จะข้ามขั้วพี่แขกมั่นใจว่า 10.9 ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยอ่ะแฮปปี้ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลและอีก9ล้านเสียงอาจจะแฮปปี้ที่ไม่รวมกับก้าวไกลจะบอกให้หนึ่งในนั้นก็ในเมื่อก้าวไกลทำไม่ได้เราก็ต้องทำครับแล้วเราเป็นรัฐบาลผสมไหนตอนหาเสียงบอกมีลุงไม่มีเราตอนนี้ลุงเป็นนายกเหรอเพื่อไทยข้ามขั้วนายกไม่ได้ชื่อประวิตรนายกไม่ได้ชื่อประยุทธ์นายกชื่อเศรษฐาเป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยครับเราได้โควต้ารัฐมนตรีเก้าอี้รัฐมนตรีมากที่สุดเราได้ทุกอย่างในส.ส.141คนในภาวะปกติไม่น่าได้นะคะกราบขอบพระคุณพรรคร่วมทุกท่านค่ะตามน้ำได้เลยแล้วพอข้ามขั้วแล้วที่พี่ถึกบอกว่าที่เมื่อคืนน่ะแขกพูดว่ารับเงินเดือนVoiceทำงานให้ก้าวไก่อะทุกคนรู้นะคะว่าที่Voiceใจกว้างขนาดไหนคุณจะเชียร์ก้าวไก่แค่ไหนรับเงินเดือนเรามันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นสื่อครับแต่การที่คุณรับเงินเดือนเราแล้วใส่ร้ายเราตลอดเวลา
ดิสเครดิตเราตลอดเวลาเป็นสิ่งที่แขกรับไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กันตามเนื้อผ้าและข้อเท็จจริงแขกรับได้แต่ลดทอนคุณค่ากันและกันบนข้อมูลที่เป็นเท็จแขกรับไม่ได้แล้วเมื่อคุณออกไปแล้วแล้วพวกเราเนี่ยนั่งทำตาปริบๆอย่างนี้นะเพราะพี่ถึกก็ไปสัมมนาพรรคก้าวไกลไปช่วยเป็นที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลเราก็รู้สึกว่าก็เป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วพี่แขกก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของเงินที่จ่ายเงินเดือนให้พี่ถึกเราก็อยู่ด้วยกันแบบซีวิลไลซ์แต่วันส์ที่คุณบอกว่าคุณรับไม่ได้คุณพวกคุณพากันออกไปเนี่ยนะแล้วคุณกลับมาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือต่อให้ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอย่างตรงไปตรงมาก็เขียนให้อ่านระหว่างบรรทัดว่าอีคนพวกนี้มันเหี้ยมันตบัดสัตว์อะทุกวัน7เดือนน่ะ200 3 30คูณ7อะ21 73 21 210วันใน210วันน่ะมีวันไหนบ้างที่พี่ถึกอะไม่ใส่ร้ายป้ายสีเราหรือเขียนด่าเราหรือคอนวินส์หรือมิสลีดเรามีสักวันไหมที่ไม่สร้างอินฟอร์เมชันที่มันมิสลีดดิ้งอะค่ะพี่ถึกกลับไปถามใจตัวเองพี่ถึกนั่งนิ่งๆนะให้มันตกตะกอนน่ะแล้วลองทบทวนทุกโพสต์ใน Facebook ของตัวเองอะว่ามันเป็นความบริสุทธิ์ใจและความหวังดีต่อประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าลองขัดเกลาเอาอคติเอาอะไรออกอะแล้วลองเพียวๆอะลองให้มันเหลือใจแบบเพียวๆอะส่องเข้าไปสะท้อนใจตัวเองอะว่าพี่ถึกหวังดีกับเราจริงอย่างที่เขียนหรือเปล่าสุดมันไม่Voice เป็นสื่อประชาธิปไตยแล้วแขกไม่เคยเห็นเจ้าของสื่อที่ไหนจะใจกว้างเท่ากับ Voice มีพื้นที่ให้คนมานั่งด่าตัวเองทุกวันตลอดช่วงเวลาที่หาเสียงไม่เชียร์พี่ว่าแต่ด่าแบบ discredit กันผิดถูกๆหรือไป endorse มายาคติที่มันเป็นวาทกรรมของสลิมเฟส1ปฏิเสธหรือเปล่าเราว่าตัวเองทำสิ่งนั้นน่ะแล้วก็อวยแบบอวยส้มแบบเรานี่มันสลิ่มเลยการเมืองใหม่การเมืองสะอาดไม่ซื้อเสียงไม่คอร์รัปชันว่าเดอะฟัคโซนาอีฟอะไอเราก็สู้ไงนี่นะคะเรื่ององค์กรอิสระรัฐธรรมนูญปี40นะคะมันหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะคะมันใช้เรื่องการซื้อเสียงเนี่ยมันดิสเครดิตการเมืองทำให้สถาบันการเมืองอ่อนแอเยอะที่สุดอะแขกก็พยายามสู้ด้วยความรู้อะแต่พวกคุณสู้ด้วยไบแอสแล้วสู้แบบแม่งสำหรับแขกคือขอใช้คำเฉยๆว่าสู้แบบไม่เป็นลูกผู้ชายอะแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงคนนี้มิจฉาชีพกินนอนอยู่ที่ Voice โทรศัพท์ไม่เคยมี 5G เป็นของตัวเองใช้เน็ตฟรีน้ำฟรีไฟฟรีกินนอนอยู่ที่ Voice จนวันหนึ่งอ่ะปื้มต้องบอก CEO ว่าถ้าปล่อยให้คนนี้อยู่ที่ Voice อ่ะผมจะให้ชูวัฒน์เตะมันในรายการวันนั้นเผาศพพ่อพี่เมคินCEO Voice พี่เมว่ารอผมเผาศพพ่อเสร็จก่อนครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์เรื่องนี้บอกแล้ววันนี้จะเล่าทุกเรื่องโอ้โหเพราะว่าตื่นมาตอนเช้าอย่างนี้ค่ะทำเสียงอย่างแย่เช้ากลางวันเย็นจำได้ไหมแล้วพวกเราไม่เป็นอันทำงานอ่ะไม่รู้เป็นไรตื่นมาใส่กางเกงบ็อกเซอร์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้บ็อกเซอร์ของจริงแล้วตากผ้าเข้ามาในห้องบางทีแขกจัดรายการข่าวจบคนไม่จบอยู่อ่ะเดินผ่านห้องแขกอ่ะเงี้ยคนอยู่ในนี้จะเป็นโรคบ้าแล้วเขาให้ไปจัดรายการต่างจังหวัดอ่ะเที่ยวไปขอให้นักการเมืองเลี้ยงข้าวแพงๆขายขี้หน้ามากเราต้องยุติรายการนั้นแขกจะบอกให้ซื้อของกินกลับบ้านด้วยซื้อของกินกลับบ้านอะไรก็ไม่รู้แล้วขอลงสสปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทยเขาไม่ให้ลงขอลงสสเขตพรรคเพื่อไทยเขาไม่ให้ลงแล้วเราบอกว่า
อย่างคุณเนี่ยเหมาะกับพรรคก้าวไกลเขาพูดว่าผมไม่มีวันร่วมงานกับพรรคลมเจ้าแขกไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะอย่าให้แขกแฉแล้วอย่าคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้แล้วจะบอกว่าบทสนทนาพวกนี้ผู้บริหารที่นี่อัดเทปไว้ทุกประโยคเขารอแค่ว่าเขาจะฟ้องคุณวันไหนเท่านั้นแหละนี่แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มก็ซีดแล้วแล้วจริงตรงเดียวเอ้าเนี่ยเรียกเขาเรียกพักก้าวไกลว่าพักลงเจ้าคนคนนี้ไม่เคยมีความซื่อสัตย์แล้วแขกจะเตือนใครก็ตามที่เอาคนนี้ไปทำงานด้วยอะระวังเราเตือนคุณแล้วแค่คุณเกลียดเราคุณเลยจ้างคนนี้ไปทำงานอะระวังเออแล้วไม่เห็นเหรอว่าทำไมคนในองค์กรต้องสามัคคีการเกลียดคนนี้ขนาดนั้นอะไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติหรอนั่นสิผมก็นั่งนิ่งๆไปส่วนหนึ่งมีคนบอกให้แขกเปิดสเปซแขกไม่เปิดหรอกเพราะแขกแบนกว่านั้นเดี๋ยวพูดที่นี่เลยซีเลยวันนี้คอมเมนต์แบบฝัดมากไหนดูสิจริงสุดอ่ะโหผิด100เม็ดมันบอกสะใจโว้ยมีคนน่าจะมี FC คุณปื้มมาด้วยปรากฏว่าโดนปื้มฟ้องอยู่ตุรกีอยู่รัสเซียอย่าฟ้องปูตินนะปื้มเอาละค่ะครับก็รู้กันตั้งแต่เรื่องญี่ปุ่นแล้วเนาะใช่ค่อยๆเล่านะมัตสึโมโตะโอซามุนะเพื่อนนะแบบวันนี้เคลียร์ทุกอย่างมีก็มี reference หมดอ่ะใช่ทุกคนมีพยานบุคคลพยานสถานที่จำได้หมดคือปกติอ่ะคุณผู้ชมแขกไม่ค่อยถือสาเรื่องพวกนี้แขกไม่เคยพูดว่าแขกเป็นอะไรนึกออกป่ะเพราะแขกรู้สึกว่ามันไม่สำคัญนะแขกไม่อยากมาพูดเรื่องการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยปลื้มอ่ะเคยมาทักแขกว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณแขกมีการศึกษาใช่คือเขาเห็นพี่แขกรู้จักอาจารย์เวียงรัตน์แล้วเขาก็งงว่ารู้จักอาจารย์เวียงรัตน์ได้ยังไงก็เลยบอกว่าเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันคืออาจารย์ธรรมดาโยชิฟูมิที่มหาลัยเกียวโตครับตกใจเอ้าผมนึกว่าคุณเป็นสตรีทไวส์พี่แขกจำได้เลยเขาใช้คำเนี้ยเอ้าคุณก็เรียนหนังสือกับเขาด้วยเหรอแรงเหมือนกันนะแล้วเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาด่ามาดูถูกพี่แขกเรื่องนั้นเรื่องนี้อีไฟอีนมดำอีกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่แขกไม่ถือไงแล้วพี่แขกก็ไม่อยากจะมานั่งดีเฟนต์ตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเป็นอะไรนึกออกป่ะแต่ถ้ามันโดนเยอะขนาดเนี้ยขอหน่อยนึงแล้ววันนี้จิตราโคชเดชอะซึ่งก็เคยเกื้อหนุนจุนเจือกันมานะเสื้อแดงเหมือนกันเมื่อก่อนอะตอนที่เขายังอยู่ทริอัมอะไรพวกนั้นน่ะที่เขาออกมาสู้ใหม่ๆแล้วเขาได้ทุนไปดูงานที่อเมริกาพี่แขกยังไปเรียรายเงินซื้อรองเท้าบูทให้เขาไปอเมริกาเลยอะวันนี้เขาก็โพสต์ว่าแล้วการที่เขามาเกลียดพี่แขกเนี่ยพี่แขกก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าพี่แขกไปทำอะไรให้เขาใช่ใช่แล้วก็วันนี้เขาโพสต์อะไรนะคำปากกาเท่ากับลีน่าจังแล้วพี่แขกก็แบบแล้วลีน่าจังไม่ดีตรงไหนอะต้องจะเราต้องเจ็บได้เหรอคำประกาศเป็นเลยนะมันต้องเจ็บได้เหรอคุณผู้ชมแต่ถ้าบอกว่าคำประกาศเท่ากับจิตตาโคชเดชอันนี้ใครจะเสียใจเพราะว่าเขาไม่สวยแต่ลีน่าจังสวยเขาแต่งตัวแปลกๆแขกไม่อยากเป็นเหมือนเขาแล้วเขาก็เขียนหนังสือผิดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแขกไม่อยากเป็นเหมือนเขาแขกว่าแขกมีการศึกษาพอที่เขียนภาษาไทยก็ไม่ผิดเขียนภาษาอังกฤษก็ไม่ผิดแต่พิมพ์ผิดเ
ราะว่านิ้วเบียดนิ้วเบียดพิมพ์ในแท็กซี่อะไรเงี้ยรถกระแทกเบรกแรงเออคือแขกก็ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรจากแขกหรอไม่เยอะนะเอออยากได้อะไรจากแขกหรืออยากเห็นแขกเป็นอะไรอยากเห็นแขกสลดอยากเห็นแขกตกต่ำก็ยากนะคะแขกอายุ52แล้วอะมันต่ำยากละนึกออกปะคือ52มันเป็นวัยใกล้เกษียณแล้วครับมันจะต่ำได้ยังไงอีกอะมันพ้นช่วงพีคของชีวิตมาแล้วแขกผ่านช่วงพีคของชีวิตแขกมาแล้วแล้วแขกก็อยู่ในจุดที่มันไม่สูงไม่ต่ำไปกว่านี้คือจะพูดแบบไม่อวดตัวเองนะแขกคิดว่าแขก establish แล้วแขกไม่จำเป็นต้องไปไฟกับพวกคุณนะคะในขณะที่หลายๆคนที่พยายามมาไฟกับแขกอ่ะคุณยังไม่ establishคุณยังไม่มีตำแหน่งแห่งที่เป็นของตัวเองวันนี้จะมี voice หรือไม่มี voice เนี่ยแขกก็ establish ตัวเองในแบบที่แขกเป็นอยู่แล้วทำไมวันแล้วแขกก็พร้อมเกษียณตัวเองทุกวันแขกพร้อมไป handstand จะพูดอยู่เลยพร้อมไปสวยๆแต่งตัวสวยๆคิดเช่นเนตก็ซื้อแล้วพร้อมทำขนมปังทุกวันอร่อยด้วยคืออยากโค่นล้มแขกอ่ะแขกไม่ได้สูงพอที่คุณจะล้มแขกได้เนอะปะคือแขกก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียเยอะแขกไม่ได้เป็นมีตำแหน่งทางการเมืองที่มันมีความสุ่มเสี่ยงเวลาโดนโจมตีอ่ะแขกก็ไม่เสี่ยงเพราะแขกไม่ใช่นักการเมืองแขกไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นจะล้มอะไรในเมื่อเขาไม่มีอะไรให้คุณล้มอ่ะเข้าใจไหมคะว่าที่คุณล้มแขกไม่ได้เพราะแขกไม่มีอะไรให้คุณล้มแขกเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีสัมมาอาชีวะของแขกแบบนี้และแขกไม่เคยทำร้ายใครได้วันนี้พูดภาษาพาร์ทมันเนี้ยสัมมาอาชีวะแล้วพี่แขกไม่เคยทำร้ายใครเอาจริงแค่งเพราะในเมื่อแขกไม่เคยทำร้ายใครแขกก็เลยไม่มีอะไรต้องกลัวไงและแขกก็ไม่กลัวถูกล้มแขกไม่มีอะไรให้ล้มไม่สงสัยเหรอว่าทำไมล้มแขกไม่ได้ก็มันไม่มีอะไรให้ล้มไงถ้าแขกเป็น CEO บริษัทแขกเป็นส.ส.แขกเป็นรัฐมนตรีหลุดเนี่ยนะแล้วหลุดอ่ะเออคืออันนี้ล้มแขกได้แล้วนี่อันล้มแขกจากตำแหน่งอะไรอ่ะไม่มีตำแหน่งคำพกาตำแหน่งดอกทองซึ่งล้มยากล้มยากอ่ะตำแหน่งนี้ล้มไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มไม่ได้ความร่านมันเป็นจริตส่วนตัวความร่านมันไม่มีใครเอาออกจากแขกได้อ่ะไม่มีใครขโมยความร่านออกจากตัวแขกได้อ่ะมันล้มไม่ได้ต้องวันก่อนผมเห็นมันมีคอมเมนต์อันหนึ่งอ่ะแล้วก็มาด่าพี่แขกประมาณว่าสงสัยมีดีแค่ไปเอากับผัวคนอื่นแล้วผมก็คิดในใจแต่พี่แขกจะเจ็บเพราะว่านางก็รู้สึกที่จะไม่มีอะไรกับความคำนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำนี้อ่ะมีดีแค่ไปเอากับผัวคนอื่นน่ะก็ดีเปล่าล่ะผัวคนอื่นยังมาเอาเราเลยเออเอาสิแล้วดีป่ะล่ะดีป่ะล่ะทำได้อย่างเขาป่ะล่ะก็ทำไม่ได้แบบแขกแล้วจะล้มแขกยังไงอ่ะก็ถ้าอิจฉาที่แขกสามารถเอากับผัวคนอื่นได้ก็ทำมั้งดิมีปัญญาก็ทำไม่ว่าอะไรไม่ห้ามไปรับความเสี่ยงเอาเองเมียเขาจะเอาน้ำกรดมาสาดเปล่าก็ไปรับความเสี่ยงเอาเองแขกก็เสี่ยงมาแล้วกูก็รับความเสี่ยงไหมเสี่ยงกี่ครั้งแล้วหลายครั้งการทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงเอาเองค่ะโอ้ยวันนี้สนุกนะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งสนุกอุ้ยไหลจริงฝัดมากโอเคประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็แขกไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะหมายความว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครก็ไปลองพิจารณากันเองคิดดูพิษมั้งเออก็มีหลายคนอยู่นะใช่ไหมนอนกินไปกินมาปูนปั้นหรือเปล่าออกไปเนี่ยทำเสียงดังพึกหรือเปล่าอีเมาเออีพึกหรือเปล่าเออทันตะพึกหรือเปล่าอีนบหรือเปล่าอยู่ๆเดินมาก็หาวอย่างเงี้ย
เอาละค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ